เด็กหญิงป.4สู้ชีวิตขายข้าวไข่เจียวหน้าโรงเรียนหาเงินส่งตัวเองเรียนเลี้ยงแม่ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายเผยตื่นมาทำตั้งแต่ตีสามข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบเด็กหญิงลภัทรดากิจสมัครหรือน้องรดาอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนนั่งขายข้าวกล่องอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนจากการสอบถามทางน้องรดากล่าวว่าหนูกับแม่ได้ตื่นขึ้นมาทำข้าวไข่เจียวตั้งแต่ตี3ถึงตี5ของแต่ละวันเพื่อนำข้าวไข่เจียวมาขายบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเงินส่วนนี้หนูไว้เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยหนูกับแม่จะทำมา2เมนูคือข้าวไข่เจียวและข้าวไข่ข้นโดยจำหน่ายราคากล่องละ15บาทโดยจะขายให้กับกลุ่มเพื่อนและพี่ๆที่อยู่ในโรงเรียนโดยทางแม่หนูนั้นจะทำข้าวกล่องวันละ30กล่องอยากให้พี่ๆทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนหนูด้วยนะคะด้านนางณฤมลเอี่ยมประวัติอายุ33ปีแม่ของน้องรดากล่าวว่าตนป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งซึ่งตนนั้นไม่มีเงินจึงต้องให้ลูกรู้จักทำมาหากินด้วยตนเองทำข้าวไข่เจียววันละ30กล่องเพื่อให้น้องรดาออกมาขายหน้าโรงเรียนซึ่งบางวันก็ขายหมดบางวันก็ขายไม่หมดโดยค่าใช้จ่ายนั้นตนต้องไปหยิบยืมเขามาเพื่อมาขายของและต่อยอดโดยตนก็ได้กำไรถึงไม่มากแต่ก็อยากให้น้องรู้จักหาเงินด้วยตนเองและเงินส่วนที่ได้เป็นกำไรตนก็เอาไว้ใช้จ่ายกับลูกหากใครสนใจหรืออยากกินสามารถซื้อได้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมซึ่งตนเองจะขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา40นาทีของทุกวันช่วยมาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ